ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัย The Mall Group ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียลัทธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรีรัสเซียและจีนแดงเป็นชาติผู้นำแห่งลัทธิในราวปีพ.ศ. 2489ประเทศแถบอินโดจีนได้ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสมภารรีบเอาผ้าเหลืองออกจากตัวเดี๋ยวนี้แล้วรีบลงเรือไปออกจากวัดไปเสียให้พ้นเฮ้ยนายไปโดนอะไรมาวะฉันก็ไม่รู้ไอ้หมาตัวไหนสิเออชิบหายคนกำลังหลับมันเข้ามาลุมเตะลุมต่อยเอาการที่จะเป็นนักมวยที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ชื่อรูปธรรมนามธรรมมันก็ต้องรับกันนี่อะไรสุวรรณหงส์อ่อนจิตใครเขาได้ยินเขาก็หัวเราะกันเสียก่อนแล้วทิฏฐิของสมภารเนี่ยแก้ยากจริงๆมันไม่ใช่ทิฏฐิหรอกแกนฉันพูดด้วยเหตุผลจริงๆสมมุติว่าอิตาเลนินของแกนเนี่ยแกชื่อขวัญใจเอ็นตามลมแกนยังจะนับถือแกอยู่ไหวหรือว่าอิตาสตาลินแกชื่อลักษณาวงเบาปานนุ่นแกจะเพ่นขึ้นไปใหญ่โตได้ถึงเพียงนั้นหรือสมภารเนี่ยพูดเลอะเทอะไปกันใหญ่มีอย่างเหรอท่านเลนินชื่อขวัญใจท่านสตาลินชื่อลักษณาวงอุ้ยบ้าไปแล้วก็นั่นน่ะพี่แกนมีอย่างหรือนักมวยชื่อสุวรรณหงส์อ่อนจิตเอาแล้วสมภารจะให้เขาชื่อว่าอะไรชื่อนักมวยเนี่ยมันต้องกล้ากล้าแข็งแข็งอย่างกับชื่อแกนนั่นแหละหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องชื่สุรชัยสุรศักดิ์ประยุทธ์อะไรเทือกนั้นนั่นแหละชื่ออะไรดีเออชื่อสุรจิตดีไหมดีเออสุรจิตนะสุรจิตแล้วสุรจิตอะไรดีเออสุรจิตเลือดไผ่แดงเป็นไงวิเศษไปเลยดีแล้วป่านเอาไอ้จุกครูมวยที่เองนับถือเนี่ยเขาตั้งชื่อใหม่ให้เองละเก๋ามันชื่อนี้ละกำนันแกนมาทางนี้สักเดี๋ยวท่านกำนันแกนแล้วนี่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ให้จุกมันซ้อมแล้วหรือยังนั่นน่ะสิสมภารฉันก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเสียด้วยนั่นเป็นไรเรื่องนี้เห็นทีจะต้องขอปรึกษาท่านนายอำเภอซะแล้วล่ะเพราะผมก็ไม่ได้นึกว่ามันกันกำนันลองปรึกษาทางอำเภอเขาทีว่าเขาพอจะมีอะไรที่หยิบยืมจากที่ไหนให้จุกมันซ้อมได้อย่างเช่นนวมกระสอบทรายหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับหมัดมวยนั่นน่ะโธ่สมภารจะไปหวังอะไรกับทางโน้นเขาเราก็ออกเรียรายกันช่วยกันไปจะมากบ้างน้อยบ้างมันก็คงพอเหลือซื้อกันหรอกหน้าสมภาร
ไอ้เจนก็เห็นว่าไร่นาเรามันไม่ค่อยดีลำบากกันอยู่ก็เลยลองปรึกษากันดูว่าจะเอาอย่างไงถ้าทางอำเภอเขาช่วยมาบ้างมันก็จะเบาลงไม่ต้องเดือดร้อนกันนักอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปอำเภอซะเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็อยู่ทางนี้ให้เจ้าแกว่งเขาบอกพรรคพวกเขาว่าช่วยออกบอกชาวบ้านด้วยว่าลูกนี้อ่ะสมภารกลางมีธุระจะพูดคุยขอให้พวกเขาเนี่ยมาพร้อมกันที่บนศาลานี่หลังเพจแล้วส่วนที่อำเภอผมก็จะขอไปปรึกษากับท่านอำเภอเขาดูส่วนเรื่องที่แกนบอกว่าอยากจะขอออกเรียลัยเนี่ยก็เอาแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องรอประชุมฟังเสียงกันดูอีกทีนึงว่าจะเอากันยังไงเอางั้นก็เอากำนันนี่ฉันเห็นแก่ส่วนรวมของคนไผ่แดงเพื่อความเป็นเอกภาพพาราดอนภาพคือท่านนายอำเภอครับคือเวลานี้นักมวยที่ไผ่แดงนะครับที่จะส่งไปชกที่วัดนะครับไม่มีเครื่องมือตอนนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยจะทำไงดีครับเตี้ยดอกเบี้ยฮะดอกเบี้ยเฮ้ยเราเนี่ยจนนี้ไม่จ่อยซี่ว่าทำไมมันเยอะอย่างนี้คราวนี้เออเว้ยเป็นกอกเป็นกำหน่อยเว้ยเออพี่เจ๊กพี่เจ๊กฮะเต็มที่เฮ้ยเฮ้ยไอ้หมึกหรือไปบอกกับผู้ช่วยเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับเสียเอออ่ะดีดีเอาเอาผู้ช่วยแม่พอพูดถึงก็มาบารีเลยเว้ยเจ๋อเจ๋อเจ๋อเออแล้วนี่มันอะไรนี่เรียกว่าทำงานเรียบร้อยเลยหรือว่าอย่างนี้หรือว่ามันตั้งอย่างได้ยินกำนันเจิมพูดกับท่านนายอำเภอแสงว่าพรุ่งนี้พวกไผ่แดงเขาจะไปประชุมกันที่วัดเรื่องให้พวกเจ้าแกว่งออกเรียรายหาเงินซื้อกระสอบทรายของใช้ซ้อมมวยพวกเจ้าแกว่งเขาก็ต้องไปผมว่าเหมาะที่จะเอาใบประกาศเนี้ยไปไว้ตามบ้านจะได้ไม่มีใครมาขวางผมได้ข่าวได้ความเลยรีบมาบอกจะได้ทำอะไรได้ทันกันเข้าท่าเข้าท่าไปอย่างนี้มาครับมีงานทำอีกแล้วเว้ยไปเลยไปติดทุกบ้านเลยนะไปติดให้ทั่วเรียบร้อยได้ไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิ้นด้วยครับเสียนะเสียเวลามาก็เยอะแล้ววะนะเอาให้มันเต็มที่เลยไปปิดไม่ต้องกลัวใครว่ารับผิดชอบเองรู้ไหมได้ครับพรุ่งนี้ไปเลยได้ครับเสียที่ฉันให้แกว่งไปบอกพวกเรามานี่ก็ว่าจะบอกเรื่องการขอเรียรายกันคนละเล็กคนละน้อยในการหาทุนซื้อเครื่องซ้อมชกมวยให้กับสุรจิตเลือดไผ่แดงหรือก็คือไอ้จุกลูกตะป่วนซึ่งไอ้จุกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของบางไผ่แดงเราไปแข่งขันชกมวยที่งานปิดทองวัดใหญ่เผื่อว่าคนของเราเนี่ยจะเอาชนะได้หมดทางอำเภอเขาจะส่งเข้าไปกรุงเทพไปชิงแชมป์ให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศกรุงเทพนี่ก็จะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นสีของคนไผ่แดงเราส่วนทางกำนันเจิมเนี่ยท่านก็บอกว่าพยายามหาทางช่วยเหลืออยู่ก็ไม่อยากจะรบกวนกันนักเห็นว่าลำบากกันอยู่อะกำนันความจริงฉันก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันนักเมื่อวานฉันก็ไปปรึกษาที่อำเภอมาเพื่อที่จะให้มันเบาลงแต่ที่อำเภอเขาบอกว่ามันจะเสียเวลาฉันก็หน้าหงายกลับมาไม่เป็นท่าเลยเห็นทีจะต้องบอกเรียอะไรกันแล้วนะพวกเรานะเอากันแค่พอช่วยกันได้
อย่าถึงให้เดือดร้อนใครมีไม่พอก็ไม่ต้องให้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเอาพิจารณากันเอาเองนะแค่นี้ละจ้ะพรุ่งนี้แกว่นกับพวกจะออกได้รายการก็ช่วยๆกันนะตามกำลังแต่ใหญ่ถึงกับเดือดร้อนใครไม่มีก็ไม่ต้องให้อย่างที่กำนันเจิมเขาว่าไว้ก็เห็นว่ายังลำบากกันอยู่เป็นที่เข้าใจนะเรื่องที่จะบอกก็มีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้กลับกันได้เป็นมวยเป็นมวยไอ้จุกสนับสนุนโดยบัญชี e-saving จากธนาคารกรุงเทพกาแฟมารองดีได้เยอะอยู่พี่เอาเฮ้ยเป็นไงโอ้โหเยอะใส่นี้ใส่นี้โอ้ยใส่นี้พี่แกรนดูนี่สิ